สวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องวิถีคนมักร้อนนะครับเนาะพบพอกันแต่เช้าแต่ดึกอีกแล้วครับมื้อนี้พาพี่น้องมาเก็บเห็ดอีกแล้วครับเห็ดชุดแรกของห้องมื้อนี้เป็นเห็ดผึ่งสาดครับดอกแรกบัตตานีมีอยู่อีก2ดอกพี่น้องอู้3ซําตัวนี้ครับเป็นเห็ดผึ่งไอ้ซาลาเปาครับพี่น้องอยู่ร่วมกัน3ดอกเห็นบ่เนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าไฟเสียบตาขอโทษขอไฟด้วยครับเนี่ยห้องตากับบ่ทันได้เปลี่ยนนะครับเป็นใบหญ้าเก่าเฮานี่แหละดอกนี่เน่าครับเอาบ่ได้ดอกบ่ได้เป็นเชื้อเนาะพี่น้องพึ่งไฟครับไข่ละงกครับดอกงามๆครับผึ่งไข่ผึ่งไฟผึ่งนกยุงครับเฮ็ดผึ่งครับดอกงามเลยพี่น้องสามดอกเลยครับเห็ดผึ่งมึงผึ่งซาลาเปาบานเธอเลยพี่น้องผึ่งนกยุงสองดอกเลยครับผึ่งนกยุงละงกขาวครับบานเหรอครับละงกเหลืองสองบานเห็นละงกก็ยังถือว่าห่างครับหมอกหนาๆพี่น้องลมก็แห้งภาพบ่ชัดก็ขอโทษขอไฟด้วยครับเห็ดก้อครับผมนี่หลายดอกเลยพี่น้องบ่แม่นเฮ็ดก็สิลอยออกอยู่พี่น้องบาดนี่เป็นตูมเลยครับเก็บเฮ็ดบ่หมดครับพี่น้องห่มเดียวกันล่ะครับโตกันมาหน่อยเดียวเลยพี่น้องบานเถลือเลยครับดอกเห็ดก้อพึ่งสาดครับสองดอกงามๆเลยครับพี่น้องเห็ดพึ่งสาดครับพี่น้องแนมเห็นไหมครับ
ผึ่งใส่ละเป๋าครับดอกนี่บานแล้วพี่น้องแต่ว่าบานแล้วยังแข็งได้ครับพี่น้องทองขาวจ้วะเปิดพี่น้องเห็ดละงก3ดอกนี่นะครับยังงามเลยครับหน้าสีมูใหญ่นะพี่น้องเนาะพึ่งไข่ครับยุ่งมึงนี่หลายดอกได้ครับพึ่งไข่ขาหลุดเลยพี่น้องพึ่งน้ำอ้อยครับอยู่ในพุ่มหยาดครับใบไม้ติด2ดอกครับพึ่งฝายครับดอกนี้ดอกงามเลยพี่น้องพึ่งนกยุ้งครับบานแล้วครับดอกนี้พึ่งน้ำอ้อยครับพึ่งน้ำอ้อยเนี่ยก็ออกมาเป็นมูครับเห็ดพึ่งดอกนี้คือดอกไงเลยครับพี่น้องโอ้ยพึ่งใกล้ใกล้ด้วยนี่ครับงอกเหลืองครับมีไข่เดียวอันนี้ห้อยแม่งกินหรอพี่น้องไข่ใหญ่ดีตลอดพี่น้องงอกเหลืองครับพี่น้องสวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับผมโอ้ยมื้อนทักทายกันย่ำเช้าอย่างเคยครับกะมาอัปเดตผลงานเนาะพี่น้องเนาะเป็นจังได๋ถือว่าหมานอยู่เด้ครับมื้อนี้จักมาฮอดโคกเวลาใดก็ลืมเบิ่งนาฬิกาเนาะพี่น้องเนาะน่าจะบ่ตี2กับตี3แล้วครับใส่ขึ้นมาหมานก็ยังเป็นเฮ็ดก็เห็ดผึ่งครับเห็ดละงกกับปลาปลายครับมันเป็นเห็ดผึ่งเนาะบ่ได้พี่น้องเห็ดก้อนี่มื้อนี้มันเสยออกเสยแต่ว่าออกห่มเดียวออกห่มเดียวหลายดอกซะแหมบัดไปเบิ่งหลายๆห่มตั้งแต่กะบ่ออกหรอกครับบ่มีห่มเดียวกะสิให้เขาเบิ่งอีกอยู่ครับว่าสิได้บ่ได้เห็ดก้อก็ได้เขาเบิ่งอีกหลายห่มอยู่ลัง5ออกเนาะพี่น้องเนาะลุ้นกันไปเรื่อยๆแล้วครับว่าจากนี้ไปสิมานซ้ําเด้สิเต็มตาบ่มื้อนี้ไปครับชุดแรกของเฮายามมื้อเช้าเป็นเฮ็ดปึ่งฝายครับนี่
ขามาในดงยังเป็นอึมครึมอยู่ครับพี่น้องผึ่งนกยุงหัวเขียวครับผึ่งน้ำอ้อยพี่น้องมามือใดก็ได้เก็บทุกมือครับผึ่งน้ำอ้อยห่มนี ดอกนึงครับผึ่งน้ำอ้อยตั้งไหนนี่เป็นผึ่งขาลายครับพี่น้องเขาเบิ้งเฮ็ดก็ห่มนี่ครับพี่น้องหลุ่นน้ำกันว่าสิได้จักดอกเนาะฟูฟูครับเลี้ยงกัน3ดอกเลี้ยงเงินพี่น้องได้4ดอกงามๆเลยครับพี่น้องน่าแลครับเย็บฝึ่งขาลายครับ2ดอกละงูเลี้ยงครับ3 4ดอกงามๆครับเนี่ยเอาดอกไก่ๆก่อนพี่น้องไก่มูหลายก็ได หัวรุดพี่น้องพึ่งเลี้ยงครับเอาขาไปเป็นเขียดนะครับเห็นบ่ครับพี่น้องวันนี้ป้าหงหกนี่แหละครับเฮ็ดพึ่งสาบครับผึ่งแดงครับพูนผึ่งแดงอีกครับพูนจักสิได้มาทุกดอกบ่เด้อพี่น้องดอกใดแก่หลายเฮาก็สิบ่เอานะครับเป็นปึ่งซาดครับอยู่ในไหนกันนี่เปิดในเบิ้งพี่น้อง
ครับพี่น้องก็มาถึงช่วงสรุปผลงานในการเก็บเห็ดของเฮามื้อนี้แล้วเนาะครับเนาะเบิ่งผลงานเลยครับถือว่าหมานเนาะพี่น้องเนาะหมานเติบเลยแหละครับเห็ดมื้อนี้ทรงสีดอกงามอยู่ครับหมานหลักๆเฮากันน่ะจะเป็นเห็ดผึ่งครับเห็ดผึ่งก็แล้วก็สิมาได้เห็ดกอเนาะพี่น้องเนาะได้เห็ดกออยู่2หมก็ว่าดอกงามๆพี่น้องเบิ่งดูดอกแดงดีๆครับเห็ดผึ่งกับสารพัดผึ่งเลยล่ะพี่น้องผึ่งไฟผึ่งซาดผึ่งไอ้น้ำอ้อยโอ้หลายผึ่งเลยครับยังอยู่ในคลิปเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งผึ่งซาด2ดอกนี่ครับสุดยอดอีหลีความงามแล้วโงกาป้าไปคือเก่าเนาะพี่น้องน้องลาเขาแล้วโงกก็ได้เห็ดผึ่งคมออกบ้านเบาแต่ว่าเห็ดแล้วโงกไปออกบ้านเพิ่นครับพูดได้ยินข่าวไปบอกว่าออกนะทางอันปากดงพุ่นล่ะพี่น้องแต่ว่าบ่าวบ่ไปดอกเนาะครับเนาะบ่าวบ่ฮู้พวกไปก็ซ้ําไปย่างซาวย่างหาบ่ฮู้หม่องมันหาบ่แซ่บครับเฮาก็มาโคกแนวถนัดนี่ล่ะถึงสิออกห่างก็พอได้เก็บได้เลี้ยงพอได้อยู่ได้กินอยู่ดอกเนาะพี่น้องเนาะซ้ํานี่ก็ได้เพราะว่าเฮาเอาตาหน่วยใหญ่มาเด้ครับนี่ถ้าเอาน้อยๆมาก็พุ่นล้นพุ่นล่ะครับสำหรับคลิปนี้เฮาก็มีความหมายมาฝากพี่ฝากน้องซ้ํานี่แหละเนาะครับเนาะจังได๋ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ